วันนี้ที่สยามพารากอนเวิลด์นะครับออโซก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนะฮะในสถานในเรื่องราวของการเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนโครงการนี้ครับกับมิสควีนนะฮะไทยแลนด์ครับซึ่งแน่นอนก็เป็นการประกวดสาวประเภท2ครับพี่ไอ้ก็นะทั้งหมดกับการประกวดมากซึ่งพี่นุพี่นุซึ่งมีข่าวล่าสุดนะที่ไปตีกับเบิร์ดพอยใช่ไหมไม่รู้แต่ใดทั้งสิ้นอันนี้ไม่รู้เรื่องราวจะเป็นยังไงแต่สำคัญที่สุดก็คืองานเป๊ะปังอลังการมากวันที่สยามพารากอนมีให้ดูไหมมีให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูงานออโซครับพรุ่งนี้พี่หน่อยมาว่าไงบ้างจ้ะสวัสดีครับผมลินอรุสิทธิ์ลิ้มสุขเจริญกุลเจ้าของแบรนด์ออโซไทยแลนด์ครับวันนี้เป็นผู้สนับสนุนตัวหนึ่งของการประกวดมิสควีนไทยแลนด์ส่วนตัวเนี่ยผมมองเห็นว่าบุคคลที่เป็นผู้หญิงแต่ไม่ใช่หญิงแท้เขามีความสามารถมากมายหลายแบบและเป็นผู้นำในเรื่องด้านความสวยความงามการแต่งตัวของเขาการนำแฟชั่นของเขาทำให้ผู้หญิงหลายคนถึงกับต้องอิจฉาในเรื่องของความสามารถส่วนตัวของเขาเองปัจจุบันเนี่ยครับความสามารถของผู้หญิงประเภทนี้มีความสำคัญต่อบุคคลหลายบุคคลจึงนำมาซึ่งการเป็นที่สนับสนุนของออโซไทยแลนด์ในการนำเข้าประกวดและสิ่งสำคัญคือเราเห็นถึงความสำคัญของเขาจริงๆครับผมวันนี้ออโซไทยแลนด์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกี่ยวกับการประกวดของมิสควีนเป็นสิ่งสำคัญในการที่สาวๆเหล่านี้จะได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในสังคมนำสังคมไปสู่ที่ดีเป็นตัวแทนของผู้หญิงไม่แท้หรือผู้หญิงประเภท2ทำกิจกรรมต่างๆครับผม